ส้มมอไซส์สไตล์ช่างบรรดอกสวัสดีเพื่อนๆพี่น้นนนองอาจารย์ช่างและเอฟซีทุกท่านครับวันนี้นะครับามาดูเคสนี้กันนะครับกับการเปลี่ยนสเตอร์มานะครับใส่สเตอร์แบบนี้นะครับใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้นะครับถึงแก่ถ้าจะทําให้เราได้รับบาดเจ็บ ต่อร่างกายของเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางได้นะครับเพื่อนๆอย่าหาทําเด้อนะครับอ้าวนะครับไม่รู้ไปได้สูตรมาจากไหนนะครับสเตอร์หน้า4ี่ศแต่ใส่โซ่สี่สองเปะดสี่สองปดนะครับพี่น้องนะครับโอ้ปวดหัวเลยนะครับเจอต่ละเขตแต่ละงงันนะพี่น้องนะครับอย่าไปหาทําเด้อแบบนี้นะครับนี่นะครับอย่าไปหาเหตุพี่น้องนะครับอย่าไปหาทํา เขามีตรงรุ่นตรงเบอร์ถ้า420ก็420ยกชุดถ้า4 28ก็428ยกชุด4ี่ห้าก็ 4- 1 5ยกชุดนะครับอย่าไปปนกันแบบนั้นนะครับมันไม่ดีนะครับนี่นะครับเอาสเตอร์428มาใส่มันเข้าสนิทเลยนะครับนั่นหมายความว่าสเตอร์หน้ามันผิดมานะครับเขาใส่ผิดมาอ่าที่เขาใส่ผิดมามันมีสาเหตุนะครับมันมีสาเหตุมันมีเหตุผลของเขานั่นแหละ แต่มันไม่ควรจะทานะครับแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะว่ามันมีนี่ชิ้นส่วนแปลกปลอมมาในแกนสเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเปอ็ดแปลกปลอมมานะครับอ่านะครับนี่มันมีซีนตัวหนึง่งวางซ้อนอยู่ข้างในก่อนนะครับอ่ามีซีนตัวหนึ่งวางอยู่ข้างในก่อนแล้วก็สเตอร์สี่สองศูนย์แล้วก็เป็นกิฟล็อกสเตอร์แบบแบบอ่ายามาฮ่าอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเป็น ตัวล็อกของ Honda ทับอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่านะครับอย่าไปหาทำนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเคสนี้มันดังแล้วก็น็อตหลุดนะครับน็อตสเตอร์หลุดออกมาเลยนะครับดีได้สเตอร์ไม่หลุดนะครับโซ่ไม่หลุดไม่ตกถ้าโซ่รูดโซ่ตกโอ้อางานเข้านะครับเพราะว่าโซ่มันไม่สามารถลงไปกับฟันฟันสเตอร์สี่สศย์ได้หรอกนะครับ4ี่สศ ฟันสเตอร์มันถี่นะครับเพื่อนๆสี่สองแปดฟันสเตอร์มันห่างนะครับโซ่ก็ห่างนะครับโซ่ยาวกว่ากันนะครับในข้อโซ่นะครับโซ่ข้อใหญ่กว่ากันว่าง่ายๆครับนะครับอ่ะถอดล้อหลังในช่วงที่ดูการถอดล้อหลังนะครับล้อหลังก็มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับ เล้วเราไปสรุปด้านท้ายว่าทําไมเขาถึงทํามาแบบนั้นนะครับในช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับอ่ะนะครับในรถรุ่นนี้เป็นเวฟนะครับแต่บูสเตอร์นะครับบูสเตอร์ที่เขาใส่มาเป็นของตระกูล C นะครับเป็นของตระกูล C ตระกูลดีมนะครับเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นล็อกสเตอร์ติดกับสวิงอาร์มนะครับเพื่อนๆนะครับก็กัดัดแปลงมานะครับ โอ้ปวดหัวเป็นตายนครับพี่น้องนะครับเขาดัดแปลงมาแบบนี้นะครับอ่าเราจะให้ภาพมันไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้คลิปมันสั้นลงนะครับอ่าเราเปลี่ยนสเตอร์ไปเลยนะครับเปลี่ยนยกชุดไปเลยงานจะได้จบจบไปนะครับเปลี่ยนไปโหลดครับยกชุดไปเลยนะครับอ่ามันเป็นรถดัดแปลงมาอยู่แล้วนะครับรถเวฟแต่รถเวฟ สวิงอาร์มเวฟบอ่ามีการตัดแต่งดัดแปลงบูสเตอร์มาเป็นของอ่าดีมร้อยตัวเก่าตัวเสื้อเหล็กกับอ่าดีมร้อยเสื้อเหล็กนะครับใช้เป็นของดีมร้อยเสื้อเหล็กแต่เขาตัดมานะครับอ่าดีมร้อยเสื้อเหล็กกับตะกูลซีครับเป็นบูสเตอร์ที่ขันยึดติดกับสวิงอาร์มนะครับคล้ายๆกันกับวายรอยนี่นะครับมันเป็นบูทรูใหญ่นะครับ บูสเตอร์ตัวนี้จะยาวนะครับตัวที่สวมเข้าไปเมื่อกี้จะยาวนะครับปกติใช้ขันยึดติดกับสวิงอาร์มนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่านะครับนี่นะครับยางดุมตัวนี้นะครับเป็นของตระกูลซีตระกูลโนวานั่นแหละนะครับจริงๆเขาก็มีเดือยให้ยึดติดกับดุมล้อนะครับมั่นจะไม่เหมือนของเวฟเดอร์ถ้าเพื่อนๆนเห็นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆนจะอ่า เจอมันเจอแบบนี้นะครับจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นของรุ่นไหนนะครับมันเป็นของตระกูลซีตระกูลอาโนวาตัวแรกๆนะครับยางดุมจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับยามาฮ่าแต่ว่าตัวมันเล็กกว่านะครับอ่ามันก็จะมีเดือยเป็นเดือยแล้วก็เอาไปยัดเข้ากับดุมล้อนะครับอ่าเอาคีมดึงให้มันเข้าไปฝั่งเบรโน,น,นะครับมันจะไม่หลุดออกมานะครับมันเพื่อนอันนี้มันสึกล้อไปแล้วนะครับ ในเมื่อเขาประกอบมาแบบนี้เราก็ประกอบกลับตามเดิมนั่นแหละนะครับเราเปลี่ยนแค่สเตอร์นะครับมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่บางทีบางคนบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเออมันมาแบบนี้มันเป็นขวางรุ่นไหนเขาแปลงใส่อะไรมายังไงนะครับก็เลยเล่าให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบล้อหลังเสร็จเราจะวนกลับไปพูดเรื่องสเตอร์หน้าทำไมเขาต้องถึงทำมาแบบนั้นนะครับ มันมีเหตุผลของเขาอยู่นะครับผมเดาได้ครับพี่น้องนะครับเดาเอานะครับเดี๋ยวจะมาลองฟังเหตุผลว่าจะฟังขึ้นหรือไม่นะครับมันเป็นไปได้ไหมนะครับกับเหตุผลที่จะเล่าอ่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาแปลงสเตอร์หน้ามาแบบนั้นนะครับเพื่อนเนนะครับอ่ะใส่หลอไปก่อนครับพี่น้องเหตุยากยาะครับพี่น้องน็อตกับบอแน่นครับ ตอนถอดก็ถอดอยากนะครับใส่ก็ใส่ยากนะครับก็ดัดแปลงมาทั้งหมดแล้วนะครับเวลาขันนี่ตอนผมขันนี่เกี่ยวน็อตมันสุดก่อนนะครับแต่เพามันยังไม่แน่นนะครับต้องวิ่งหาอะไรมาลองให้เขาอีกนะครับนี่แหละเจองานดัดแปลงก็จะปวดหัวแบบนี้นะครับอยู่บนหอกของผมครับนี่รถวัยสรุนครับเบรกไม่มีหลอกนะครับ เก๋งเป็นตนายครับพี่น้องนะครับเบรกไม่มีดูไปท่อรูดครับ <c oughs> นะครับอ่นะครับวกกลับมาที่สเตอร์หน้านะครับเพื่อนๆนะครับสาเหตุที่เขาใส่420มานะครับ420นี่ตัวสเตอร์มันจะบางกว่านะครับเพื่อนๆมันจะบางกว่า428เขามีการแก้ปัญหา นะครับฟีงดีดเดอเขามีการแก้ปัญหาพยายามหลีกจากจุดที่สเตอร์มันจุดที่แกนสเตอร์มันสึกนะครับพอแกนสเตอร์มันสึกเขาจะขยับเผาออกมาขยับสเตอร์ออกมาให้มันอยู่ปลายเผาสักนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้สเตอร์มันดิ้นเยอะนะครับเขาก็เลยต้องลองเอาซินไปลองข้างในนะครับ ให้มันโผล่ออกมาทีนี้ถ้าเป็นสเตอร์สี28มันจะเลยล่องล่องของตัวล็อกสเตอร์นะครับเขาก็เลยไปลดลงเป็น4 20นะครับมันจะลงล่องได้พอดีเปะ๊ะนะครับมันจะใส่กิฟตได้ทีนี้คําว่าใส่กิฟตได้ผมก็ไม่รู้ว่าเอากิฟตยามาามาใส่ทําไมข้างในอีกตัวหนึง่งแล้วก็เอาของ Honda มาสวมทับนอกอีกนะครับ พอสวมทับนอกทีนี้มันขันน็อตอะมันไม่แน่นไงครับเพื่อนๆเข้าใจไหมว่ากิบล็อกกิบล็อกของ Honda ปกติเราขันน็อตสองตัวมันจะไปติดกับสเตอร์นะครับแต่ทีนี้มันไม่ติดเพราะว่ามันมีไอ้กิบล็อกยามาฮ่าขั้นกลางอยู่นะครับมันทำให้น็อตสตัวขันเข้าไม่สนิททีนี้คล้ายๆกับว่าใช้งานไปมันเกิดการกระชากนะครับ ราะว่าโซ่โซ่ก็ไม่ลงกับฟันสเตอร์ด้วยนะครับโซ่428สองเตอร์สี่สมันไม่ลงกันนะครับไม่เข้ากันมันเกิดการลั่นเกิดการกระชากน็อตคายน็อตหลุดนะครับนะครับเพื่อนๆนั่นแหละก็คือเหตุผลนะครับที่เขาทํามาลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วผมแนะนําว่านะครับถ้าเจอเคสแบบนี้นะครับถ้าเจอเคสแบบนี้ ให้เปลี่ยนแกนสเตอร์จะดีกว่าถ้าลูกค้าไม่มีตังค์มันยังไม่รูดมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่อสาเหตุที่ทำไมแกนสเตอร์มันสึกนะครับเ,เพื่อนๆ่สาเหตุที่แกนสเตอร์มันสึกก็คือส่วนมากเราจะไปใช้ส่์สต์เตอร์เทียมนะครับสเตอร์เทียมมันจะมันจะไม่ฟิตนะครับบางยี่ห้อมันจะไม่ฟิตกับแกนกับแกนสเตอร์นะครับมันเกิด มีระยะฟรีก็เคาะกันไปเคาะกันมามันก็สึกนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะนะครับอันนี้เราประกอบตัดน็อตใส่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้มันจะมีเทคนิคอยู่นะครับในการประกอบข้อต่อโซ่ผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับบางทีไปนั่งดูคนอื่นเขาประกอบก็ใส่กิฟล็อกผิดด้านมาแต่เราก็ไม่กล้าทักท้วงหรอก นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเออไปพูดนั้นพูดนี้กับเพื่อนช่างด้วยกันอีกนะครับนะครับเอานะครับนี่ก็คือทิศทางการใส่นะครับเพื่อนๆทิศทางการใส่นะครับอย่าใส่ผิดเ้อร์นะครับนะครับใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนเด้อนะครับจิบล็อกสเตอร์หลุดแล้วจิบล็อกโซ่หลุดโซ่หลุดไปพันกับ เตอหลังก็งานเข้าเลยนะครับล้อล็อกรถล้ลมเกิดอุบัติเหตุได้นะครับทิศทางการใส่นะครับเพื่อนๆนะครับใส่ให้ถูกทิศถูกทางด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าใส่ผิดนะนะครับเนี่ยทิศทางนะครับโซ่มันหมุนไปด้านหลังก็ต้องเอาตูดมันหันไปด้านหลังเอาปากมันไปด้านหน้านะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อมันเพื่อไม่ให้มันเกิด แรงเวี่ยงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับในตระกูลเวฟร้อยเวฟเซตนะครับเครื่องร้อยนี่แหละนะครับเครื่องร้อยตัวเก่าๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการขันเดอพี่น้องเดอนะครับเอาตัวทีมาคัดด้านล่างแล้วก็ขันเลยแน่นถึงใจแน่นอนนะครับไม่หมุนตามนะครับในตระกูลเวฟร้อยนะครับเวฟร้อยตัวเก่าอ่าพวกดีมร้อย จะใช้โซ่อยู่ร้อยข้อนะครับแต่ถ้าเป็นเว็บร้อยเอ็กเว็บร้อยเอ็กร้อยอกับปี2005น่าจะร้อยข้อนะครับก็ผมก็อย่าซื้อมาใส่ผิดแล้วกันนะครับมันมีร้อยกับร้อข้อกับร้อข้อนะครับก็สําหรับคลิปนี้เอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนเพนเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆนน,นะครับ เปลี่ยนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับสเตอร์นะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ให้ตรงรุ่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อ